ถ้าพูดถึงประเทศสิงคโปร์ครับหลายคนน่าจะนึกถึงตึกสูงรับฟ้าเมืองที่ดูทันสมัยนะครับทุกอย่างที่ดูเป็นระบบระเบียบไปหมดแต่รู้ไหมครับว่าภายใต้เงาของตึกสูงเหล่านี้ยังมีหมู่บ้านเก่าแก่และเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมแห่งเดียวที่ยังหลบซ่อนอยู่และนี่คือหมู่บ้านดั้งเดิมแห่งสุดท้ายของสิงคโปร์ที่นี่มีชื่อว่าหมู่บ้านโลลองบุกเกาะครับกล่าวไปนะครับทุกคนวันนี้จะพาไปดูหมู่บ้านดั้งเดิมแห่งสุดท้ายในสิงคโปร์ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีอย่างนี้อยู่ในสิงคโปร์ด้วยนะครับคืออย่างที่พูดไปนะว่าถ้าสมมุติว่าพูดถึงบ้านสไตล์อย่างเงี้ยแบบเก่าๆอย่างเงี้ยในประเทศอื่นอาจจะมีเยอะแยะใช่ไหมแต่คงจะเป็นเรื่องแปลกสำหรับสิงคโปร์นะครับในประเทศที่แบบว่าทุกอย่างแค่จะแบบเจริญแล้วทำใหม่หมดแล้วเงี้ยหมู่บ้านนี้ยังซ่อนตัวอยู่นะครับท่ามกลางใจกลางเมืองซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมีไกด์ด้วยว่าเราอยากรู้ข้อมูลเบื้องลึกมากขึ้นนะเราเลยใช้วิธีการซื้อทัวร์นะเพื่อจะได้เห็นว่าแบบเอ้ยข้างในมีอะไรแล้วเข้าไปในดูในบ้านเขาได้ด้วยนะไปตรงนี้มันจะออกมานอกเมืองหน่อยนึงนะครับจริงๆก็ไม่เชิงหรอกมันก็เมืองทั้งประเทศแหละแต่ว่าตรงนี้มันจะมีเหมือนแบบทางลงข้างล่างซึ่งค่อนข้างแปลกๆไม่ค่อยเห็นในสิงคโปร์เท่าไหร่เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าทางต่างระดับเราจะสามารถเอาจักรยานลงได้นะเขามีช่องให้จักรยานลงตรงนี้แล้วก็เข็นไปข้างๆดูเป็นแบบว่าถิ่นที่อยู่อาศัยอันแสนสงบนะครับมีผู้คนมีชาวบ้านเข็นรถเข็นเด็กเข็นไปเดินเล่นไปไกด์มารับแล้วนะครับตอนนี้ปั่นจักรยานออกมานี่คือสิงคโปร์ครับเนี่ยคือพื้นหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเป็นแบบว่าดินอยู่แล้วก็มีน้ำท่วมขังก็คือเขาไม่ได้ยังไม่ได้ทำถนนพอดีเจอน้องคนไทยเขาฝึกงานอยู่ที่สิงคโปร์พอดีเขาต้องมาทำถ่ายมีเดียที่นี่ก็เลยได้เขาแปลให้คือตอนนี้เหมือนเจ้าของบ้านเขามารับเราก่อนเจ้าของบ้านของคนที่อยู่ในนี้เพราะว่าไกด์ยังมาไม่ถึงที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยคือง่ายฟิลเหมือนแบบอยู่ต่างจังหวัดบ้านเราแบบโซนแบบภาคใต้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นแบบบ้านชนบทจริงๆเพราะเราไม่เคยเห็นแบบนี้ในสิงคโปร์มาก่อนนะนี่ฮะทุกคนห้องน้ำบ้านเขาก็คือเป็นห้องน้ำแบบถ้าไปเมืองจีนเนี่ยเห็นห้องน้ำแบบเนี้ยเป็นห้องน้ำสมัยก่อนเป็นเพิ่มขึ้นหนึ่งเพราะยังใช้อย่างนี้กันอยู่นะจริงๆต้องบอกว่าทริปนี้เราตั้งใจมาชมหมู่บ้านเนาะแต่หมู่บ้านเขาจริงๆมันก็คือบ้านปกตินี่แหละแต่ความแปลกเพราะว่ามันดันอยู่ในประเทศสิงคโปร์ไงประเทศที่ทุกที่มันเจริญไปหมดแล้วถูกไหมรอบนี้เราก็เลยมีการจ้างไกด์ครับเพื่อให้เขาเนี่ยเล่าเรื่องของหมู่บ้านนี้ให้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเราได้รู้มากกว่านั้นได้รู้ถึงการพัฒนาเมืองสิงคโปร์ด้วยเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับไกด์เรามาแล้วนะครับชื่อมิสเตอร์เอฟเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูหมู่บ้านนะช้านิดนึงนะนิดนึงเท่าไหร่ฮะชั่วโมงกว่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับมันแอคซิเดนต์มันเกิดขึ้นได้โอเคเดี๋ยวเขาจะพาเราไปดูข้างนอกครับคือผมจะเล่าว่าเมื่อกี้มันยุงมันกัดเยอะมากคือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงแบบหน้าที่แบบฝนตกแล้วก็เป็นร้อนๆเงี้ยยุงก็จะเยอะนิดนึงแล้วยุงกัดคันมากนะตัวไม่เจอนะโอ้โหมองไม่เห็นตัวมันจิ๋วมากอ่ะคือแบบโดนกัดแบบไม่รู้สึกตัวว่าโดนกัดแต่กัดเสร็จคันโอเคเราจะไปสตาร์ทใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับคนที่อาศัยอยู่ที่นี่จริงๆนะครับก็มีอันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเป็นแลนด์ลอร์ดของที่นี่เลยคือจริงๆเขาบอกที่ผมอ่านมาก่อนเนี่ยคือในโซนนี้ทั้งโซนเนี่ยเจ้าของเป็นคุณพ่อของอันนี้นี่ก็คือมายุคลูกสาวทีเนี้ยคือที่กำลังเป็นข้อสองที่เนี่ยที่นี่ก็เลยถูกเก็บไว้แบบเดิมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ยับ So anyway, really thank you for coming, and this is actually the last kampong of Singapore. Mm-hmm. So kampong in Malay means village. โอเคครับวันนี้เรามาเจอไกด์นะครับซึ่งไกด์เขาก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าจริงๆสมัยก่อนสิงคโปร์เนี่ยครับไม่ได้มั่งคั่งหรือเป็นประเทศชั้นนำมาก่อนนะซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ครับก็มักจะอาศัยอยู่รวมกันซึ่งเขาจะเรียกรวมๆว่ากำปงคำว่ากำปงเนี่ยครับเป็นภาษามาลายูแปลว่าหมู่บ้านหรือจริงๆคนสิงคโปร์บางคนเขาก็บอกว่าแปลว่าบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเมื่อก่อนจริงๆนะครับในช่วงปี1993เนี่ยสิงคโปร์มีกำปงครับเยอะมากครับเหมือนที่เราเห็นในแผนที่ตอนนี้นะครับและส่วนใหญ่มักจะตั้งถิ่นฐานกันอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำเช่นทะเลอะไรอย่างนี้นะ
จนกระทั่งสิงคโปร์ครับได้มีการขยายแผ่นดินออกไปทางทะเลทำให้กำปงเนี่ยนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยค่อยๆหายไปครับและกำปงที่ยังเหลืออยู่ครับก็คือที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับนี่คือกำปงแห่งสุดท้ายในสิงคโปร์ครับนี่คือบ้านที่สูงที่สุดในนี้ครับเพราะว่าพื้นเป็นพื้นมีไม่กี่หลังครับที่เป็นพื้นซีเมนต์ได้นะฮะแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้ครับเป็นที่เดียวที่เราบอกครับที่ยังมีสายไฟแต่บ้านเรามีทั้งประเทศเลยนะแต่เขามีแค่ที่นี่แค่ที่นี่ครับที่เป็นที่ยังเป็นเสาไฟนี่เพราะเอาลงดินไม่ได้ส่วนชื่อหมู่บ้านนะครับโลรงบวงกอกชื่อเล็กยากนิดนึงนะจริงๆรู้จักกันในอีกชื่อของภาษามาลายูนะครับว่ากัมปงซีลักคาอินแปลว่าการดึงผ้าสิ้นหรือสลงขึ้นคือมันจะสื่อว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเกิดน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยก็คือเขาก็มักจะมีการดึงกางเกงดึงผ้าสิ้นดึงสลงอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับก็เลยมาตั้งเป็นชื่อแล้วถ้าถามว่าที่ตรงนี้เป็นของใครใช่ไหมครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี1956ครับนายซังเตียวกุนคนนี้เป็นนักธุรกิจขายยาจีนแผนโบราณก็มาซื้อที่ดินบริเวณนี้นะซึ่งเป็นกำปงเนี่ยนะครับในปัจจุบันมาจากนายหวางยูอู่เจ้าของบริษัทสิงคโปร์ยูไนเต็ดเนชั่นร็อบเบอร์แพนเทชั่นลิมิเต็ดโอ้โหยาวมากนะครับและที่สำคัญครับชื่อบริษัทนี้ยังเป็นที่มาของคำว่าบวงกอกด้วยคำว่าบวงเนี่ยแปลว่ามากๆหรือเยอะๆส่วนกอกเนี่ยแปลว่าชาตินั่นเองแต่คนในสมัยนั้นนะครับจำชื่อยาวๆขนาดนั้นไม่ได้ครับจึงเรียกสั้นๆกันเลยครับว่าบวงกอกมาจนถึงปัจจุบันจริงๆซึ่งนายซังเตียวกุนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต้องการจะซื้อที่ดินบริเวณนี้มาทำเป็นกำปงหรอกตอนแรกแต่เขาต้องการทำเป็นพื้นที่เพื่อปลูกสมุนไพรมาทำยาต่างๆแล้วก็ขายกับพวกชนชั้นแรงงานต่างๆนะครับที่ทำงานในบริเวณนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคนลากเกวียนคนหาบเล่ขายของหรือเกษตรกรต่างๆที่ต้องการยาจีนเพื่อรักษาสุขภาพของตนเองครับSpace, yeah, just this space. Mm-hmm. Maybe about 10% smaller. Yeah, so it'll be a small house. Right? So it's about $3 to $6. Oh. So usually back then there's no private toilets. There's no kitchen. Right, it's just a space for you to sleep. แต่ถ้าถามว่าแล้วมาเป็นกำปงได้ยังไงใช่ไหมมันเกิดจากการที่มีคนมาขอเช่ากับนายซังเตียวกุนครับขอสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อความสะดวกสบายในการแบบว่าเดินทางไปทำงานของเขานั่นแหละในสมัยนั้นเนี่ยนะครับค่าเช่าเนี่ยเพียง 3.5 ถึง 6 ดอลลาร์สิงคโปร์เท่านั้นเองแต่มีแค่ที่นอนนะครับไม่มีห้องน้ำส่วนตัวหรือมีห้องครัวเลยตอนนี้บ้านก็จะเป็นบ้านเป็นหลังๆแล้วนะครับสร้างจากไม้เต็งไม้เนื้อแข็งบ้างสร้างจากปูนบ้าง นะครับและมีหลังคาเป็นสังกะสีแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นของลูกสาวของเขานะครับชื่อว่าคุณซังมุยฮงที่เรามานั่งพักในบ้านเขาตอนแรกเนี่ยที่เป็นทั้งเจ้าของและผู้ดูแลซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคนที่เช่าอยู่ที่นี่นะค่าเช่าอยู่ที่ 4.5 ถึง 30 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนครับฟังไม่ผิดครับ 4.5 ถึง 30 ดอลลาร์สิงคโปร์คือถูกมากถูกมากๆถ้าเทียบกับที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์นะครับเพราะว่าลูกสาวเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะรักษาคอมมูนิตี้ไว้เพราะเขามีความเชื่อว่าแบบเผื่อวันนึงพ่อเขาเนี่ยกลับมาเห็นหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะแปลได้ประมาณนี้นะครับคือเขาต้องการมีชีวิตที่เรียบง่ายมีการพบปะพูดคุยมีความเป็นชุมชนครับปัจจุบันเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ60คนจากบ้านประมาณ25หลังนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนแล้วก็ชาวมาลายูนะครับแต่ก็มีผู้คนนะครับที่ออกจากกำปงไปเยอะมากจริงๆนะครับก็หลากหลายเหตุผลแต่หลักๆก็คือเกิดจากการพัฒนาขึ้นของเมืองครับและต้องการไปทำงานในเมืองและอีกข้อเลยนะครับก็คือสิ่งก่อสร้างรอบๆครับทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกำปงเช่นการสั่นสะเทือนเสียงรบกวนท่ออุดตันทำให้เกิดน้ำท่วมหรือจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศฝุ่นและมลพิษซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้เขาแก้ไขไปแล้วนะครับก็คือทุกวันนี้เขาบอกว่าค่าเช่าบ้านเหลือแค่ประมาณแบบ30ดอลลาร์5-7แล้วแต่บ้านตกใจราคาเหมือนกันค่าเช่าต่อเดือนนะฮะก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะคือเจ้าของที่เนี่ยเขาหลังจากคุณพ่อเขาไปที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาเก็บพื้นที่ไว้แล้วก็ให้เช่าราคาถูกมากเพราะต้องการให้คอมมูนิตี้หมู่บ้านเนี่ยยังอยู่ซึ่งนี่อยู่แค่ประมาณ60คนนะครับ25คนเรือนแค่นั้นเองนี่คือปี2000You know where ก็ไม่นานมากนะ2000 Yeah Have you been there? Singapore Fry? No Exactly This is changes in 20 years Yeah Oh 20 years of difference 20ปีนะครับคน20ปีได้ขนาดนี้นี่นะอันนี้โล่งๆนะครับ2000ปี2020
10เนี่ยโหเป็นไงและปัจจุบันนะครับก็มีการแก้ไขเรื่องความเป็นอยู่ที่แออัดเนี่ยสิงคโปร์ใช้วิธีการสร้างอาคารที่เป็นอยู่อาศัยให้กับประชาชนเข้าไปอยู่ซึ่งสิ่งนี้เรียกว่า HDB ย่อมาจากคำว่า Housing and Development Board นะครับทำให้หลายๆกำปงครับค่อยๆหายไปคนก็เข้าไปอยู่ในตึกนี้แทนนะฮะแต่หลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมว่าอ้าวแล้วทำไมโลลงบวงกอกเนี่ยถึงยังคงอยู่ถึงปัจจุบันมันเป็นเพราะว่าบริเวณพื้นที่นี้ครับมันไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาที่ดินหรืออุตสาหกรรมนะสิคือจะสร้างตึกสูงๆก็ไม่ได้ครับหรือจะเอาเขาเรียกว่าอะไรสร้างลงใต้ดินก็ไม่ได้สายไฟยังเอาลงดินไม่ได้เลยนะฮะต่างจากในเมืองซึ่งปกติเราจะแทบไม่เห็นสายไฟบนดินเลยถูกไหมแต่ที่นี่จะสายไฟเหมือนแบบบ้านเราเลยนะแล้วก็ยังมีปัญหาพวกน้ำท่วมฉับพลันอะไรอีกครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเขามีหัวหน้าหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งด้วยครับความเหนียวแน่นของคนในกำปงนี่แหละทำให้หมู่บ้านนี้ยังอยู่ถึงปัจจุบันนั่นแหละครับเขาบอกว่าคนทุกกำปงเนี่ยครับเขาจะสร้างเป็น HDB ก็คือเป็นตึกเป็นที่พักเนี่ย uh-huh. วิธีการสร้างเขาก็คือว่าเขาจะเอาคนย้ายออกหมดแล้วก็รีคอนสตรักชั่นใหม่หมดขุดดินขึ้นมา แล้วก็ปูดินเข้าไปใหม่ให้มันแบบ stable อ่ะให้มันแข็งแรง แล้วค่อยสร้างพวกนี้มาแต่ที่นี่ไม่ได้ทำมีเรื่องนึงนะครับที่ไกด์เล่าแล้วน่าสนใจมากสำหรับผมนะคือเขาบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขามีการพัฒนาประเทศเขาไปเรื่อยๆถูกไหมวิธีการของเขานะครับคือการขยายแผ่นดินของประเทศออกไปทางทะเลนะฮะเป็นวิธีนึงนะแต่ไม่สามารถทำได้ตลอดเพราะว่าขึ้นเหนือไปเนี่ยครับเขาก็จะเจอกับมาเลย์ลงใต้ไปเนี่ยก็จะเจออินโดนะครับเพราะนั้นเขาจะทำยังไงครับก็เลยต้องสร้างตึกสร้างตึกให้สูงขึ้นแต่ทีเนี้ยพอจะสร้างตึกเนี่ยครับบางที่ก็สร้างตึกสูงไม่ได้อีกเพราะต้องมีแอร์สเปซให้กับเครื่องบินอีกทำให้สร้างใกล้สนามบินก็ไม่มีตึกสูงๆเขาก็เลยใช้วิธีการขยายลงไปใต้ดินครับสิงคโปร์ครับเลือกใช้วิธีนี้นะครับเขามักจะเอาแฟคซิลิตี้ต่างๆลงใต้ดินเช่นรถไฟฟ้า MRT ทางด่วน MCE สถานีอินเตอร์เชนสโตรเรจเก็บทรัพยากรรวมถึงอุปกรณ์ทางการทหารการจัดการขยะระบบไฟฟ้าอุโมงค์ท่อลำเลียงต่างๆครับจะอยู่ลึกลงไปใต้ดิน140เมตรนะครับแต่ใต้ดินเนี่ยก็จะไม่มีที่อยู่อาศัยเลยนะเพราะอย่างที่รู้กันนะครับว่าชนชาติส่วนใหญ่ที่อยู่ในสิงคโปร์เนี่ยก็จะเป็นแบบคนจีนซึ่งธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาจะไม่ชอบอาศัยอยู่ใต้ดินอยู่แล้วครับเขาต้องการอากาศถ่ายเทต้องการแสงอาทิตย์ชอบอยู่ที่กว้างๆมากกว่าจึงทำให้บนดินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นที่อยู่อาศัยส่วนแฟคซิลิตี้ต่างๆที่ใช้สำหรับดำรงชีพของประเทศเนี่ยนะฮะก็จะลงไปอยู่ใต้ดินทั้งหมดเลยสุดยอดมากครับโอเคก็เดี๋ยวถ้าแบบเด็กๆมาเนี่ยเขาก็จะมีอย่างเงี้ยให้ลองเล่นแล้วก็ถ้าที่เราเห็นนะคือมันก็จะคล้ายๆบ้านเราก็คือบ้านเราก็เล่นอย่างเงี้ยมาเก็บลูกข่างอะไรเงี้ยใบพัดคล้ายๆบ้านเราต่างกันตรงที่ว่าบ้านเราเป็นอะไรนะเป็นโซ่เป็นโซ่โซ่อันนี้เขาเป็นเม็ดหินอยู่ในเย็บผ้าแต่เด็กสมัยนี้ไม่น่าเล่นแล้วป่ะหรือยังเล่นอยู่ไม่น่าทันโอเคครับฟินิชทัวร์แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทัวร์ที่เขาเล่าถึงหมู่บ้านไอ้โลลองวงเกาะนะแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้เล่าแค่ประวัติหมู่บ้านนะครับจริงๆแล้วเขาเล่าถึงแบบการพัฒนาเมืองของสิงคโปร์ด้วยเพราะว่าในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยฮะจากกำปงเนี่ยที่เป็นหมู่บ้านเนี่ยแบบเยอะมากครับที่เราเห็นเมื่อกี้ในรูปเนาะเต็มไปหมดเนี่ยก็คือหายหมดเลยครับจนที่นี่เป็น The Last กำปงก็คือแบบเป็นกำปงแห่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่และจริงๆการเหลืออยู่ของที่นี่เนี่ยก็มันเป็นเชิงของเรื่องของความรู้สึกด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเจ้าของที่เองเขาก็เหมือนรักษาที่ไปให้คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเหมือนให้กลับมาเห็นคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยค่าเช่าก็เลยแบบว่าถูกมากเงี้ย5เหรียญ7เหรียญ30เหรียญต่อเดือนเป็นที่เดียวที่ยังมีสายไประยงระยางนะครับอยู่ในสิงคโปร์ซึ่งมันอาจจะเป็นภาพที่เรารู้สึกปกติถ้าเราเทียบกับบ้านเราเพราะบ้านเรามันมีอย่างนี้ทุกที่อยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วที่นี่คือสายไฟตัวไหนเนี่ยเขาลงดินหมดนะฮะก็จะมีแค่ตรงนี้แหละที่ยังแบบระยงระยางอยู่ก็เป็นอีกจุดนึงครับเป็นประวัติศาสตร์แล้วที่มาของที่นี่แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะยังมีอยู่ไหมเพราะว่าจริงๆตอนนี้เขาก็พยายามแบบเหมือนอยากให้รัฐบาลเข้ามาดูแลและรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้เนี่ยก็คงมีแผนอยู่แต่ประเด็นคือคนรุ่นใหม่ๆก็ไม่ได้อยากอยู่บ้านแบบนี้แล้วก็จะมีแต่คนรุ่นเก่าแหละครับที่อยากอยู่เพราะนั้นไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะยังได้เห็นคิดว่าคงรักษาไว้แล้วแหละเพราะมันเป็นซีสุดท้ายจริงๆแต่คิดว่าคงเก็บไว้แหละแต่ตอนนี้ยังเป็นแบบ Living Museum คือพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจริงๆนะฮะและนี่คือนะครับกำปงหมู่บ้านดั้งเดิมแห่งสุดท้ายของสิงคโปร์วันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอ้าผมมาด้วยนะฮะครับอะไรครับเนี่ย